พญาไทนะเดินออกมา5เลี้ยวขวาไปตามถนนพญาไทนะครับจะมีป้ายรถเมล์อยู่นะฮะบางอันหัวลำโพงมอธรรมศาสตร์สาย29โทรมามาต้องบอกมาที่บอกผู้โดยสารก็9บาทตลอดสายนะดังนั้นเดี๋ยวเรานั่งไปลงหน้าสวนจตุจักรเลยนะครับมานั่งขึ้นรถเมล์มาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะเป็นรถไฟที่เราลงเมื่อสักครู่นี้ฮะป้าอยู่รถพญาไทลงตรงนั้นนะฮะนิดเดียวนะฮะอันนี้ถนนศรีอยุธยาครับเดี๋ยวนี้มานั่งฝั่งขวาฮะนี่ BDS สถานีอนุสาวรีย์ชัยนะครับตรงด้านบนนะนี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับสาย510ธรรมศาสตร์รังสิตดอนเมืองหอวังจริจักรอนุสาวรีย์ชัยนี่ถึงสี่แยกสะพานควายแล้วนะฮะเวลาเที่ยงเสร็จๆนะฮะตรงไปจะไปจตุจักรไปสุทธิสารเดี๋ยวซ้ายจะไปสะพานแดงนะฮะทางการมีปอ29ปอ29ไปมอทอสุทธิสิทธิ์มองเทพฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตดอนเมืองหลักสี่สังขารลาดพร้าวสะพานควายนุสิตรีชัยราชเทวีมาบุกของจุฬาสามย่านหัวลำโพงสีอย่างเป็นพันควายครับตรงนั้นเป็นจุดที่สารนะฮะอันนี้จะถึงสวนจตุจักรแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยด้านขวามือก็คือสถานีขนส่งหมอชิดเดินนะครับตอนนี้ย้ายเข้าไปอยู่ด้านในแล้วฮะให้ดูรถสายต่างๆนะฮะป.2 นะมีนบุรีนิด้าอนุสาวรีย์ชัยด้านบนนั้นเป็น PDS นะฮะเห็นไหมฮะ PDS มาพอดีเลยถึงเกติกานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวลงนะครับป้ายหน้าก็ลงแล้วคนก็ลงเยอะคนขึ้นคงเยอะเหมือนกันนะฮะป้ายนี้ครับไม่ต้องห่วงครับมีเวลาฮะเดี๋ยวรอเข้าเทียบป้ายรถเมล์ก่อนฮะตอนนั้นเป็น BTS สถานีเกติกานะฮะใกล้กันก็จะเป็นไม่ใช่ตอนนั้นเป็น BTS หมอคิดนะแล้วก็เป็นใต้ดินจัดด้วยครับออกไปแล้วฮะเรามาด้วยรถเมล์สาย29นะครับตรงด้านบนก็เป็น BTS จัดBTS หมอชิดนะฮะสถานี BTS หมอชิดตรงนี้นะฮะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักรนะครับ